บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงอิสลามนะครับกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดถูกเหมาะนะครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องเมาๆหน่อยนะฮะณตอนนี้นะตอนที่อัดคลิปเนี่ยนะครับ ก็ไปอ่านข่าวมานะครับว่ามันจะมีการเสนอร่างนะครับพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้านะครับบางคนบอกว่าสุราเสรีนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าอย่าไปพูดสุราเสรีเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับท่านอะไรท่านเสรีเตมียเวทมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่านอะไรเงี้ยนะแต่มันชื่อนะก็เรียกกันสุราเสรีสุราก้าวหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาบอกว่ามันณ ตอนนี้นะฮะมติเรื่องของกฎหมายสุราก้าวหน้าเนี่ยนะครับผ่านวาระแรกไปแล้วนะครับมีนักการเมืองเนี่ยเขาก็เสนอเข้าไปนะครับเสนอว่าโอเคประเทศเราเนี่ย นะครับมีการผูกขาดสุราเนี่ยมานานแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเปิดโอกาสให้เขาเรียกอะไรรายเล็กรายน้อยนะครับได้ผลิตสุรากันนะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับเพิ่มเขาเรียกอะไรราคาพืชผลที่จะเอามาทำสุรานะฮะ ข้าวเนี่ยที่เคยเก็บไว้ในโกดังมีแต่ราคาจะลดปลวกมอดมันกินแต่ถ้าสมมติเอามาขายเอามาทำสุราเอามาทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคุณภาพก็จะเขาเรียกอะไรคุณภาพก็จะดีแล้วก็ราคาก็มีแต่จะขึ้นทำให้เกษตรกรเนี่ยลืมตาอ้าปากได้อันนี้ข้อดีเขาว่าไว้นะครับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นอะไรไปเที่ยวท้องถิ่นกับไปกินสุราท้องถิ่นนี่ข้อดีของเขานะกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยแบบผูกขาดกันมานานแล้วในทุนรวยกันมาเยอะแล้วให้คนจนๆเขารวยมั่งนะครับมีอะไรอีกสร้างประเทศที่ไม่เขาเรียกอะไรก่อให้เกิดระบบผูกขาดไปโจมตีในทุนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้แหละณที่ฟังวันนี้หรือณต่อๆไปเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะผ่านสภาหรือเปล่านะครับคือถ้าจะผ่านโอเคแหละแน่นอนก็คือเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็คงไม่ได้ไปเดินขบวนประท้วงอะไรก็ว่าเราก็คงไม่ได้ไปทำแบบนั้นนะแต่คือโอเคแหละเรื่องของสุรานะครับหลักการเราบอกแล้วว่าคือบาปง่ายๆหยดเดียวก็บาปเราไม่รับแล้วนะฮะเราไม่รับละหมาดแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของสังคมเรื่องของอะไรอีกนะครับเรื่องของศีลธรรมอีกคือเคยฟังคนที่เขามารับอิสลามนะจากเพจที่เขารณรงค์การเข้ารับอิสลามเนี่ยเขาก็มาบอกเหตุผลว่า สิ่งหนึ่งที่เขาเข้ารับอิสลามเนี่ยก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรนะงานรื่นเริงของเราก็คือวันอีดอ่ะง่ายๆคือสามารถรื่นเริงได้โดยไม่ต้องมีสุราเขาบอกเนี่ยเขาหามานานแล้วศาสนาที่แบบว่าบอกเลยว่าสุรามันบาปบอกเลยว่าสุรามันคือมารดาแห่งความชั่วร้ายนะครับบอกเลยข้อเสียของสุราเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยอย่างที่บอกก็คือแบบแอนตี้อยู่แล้วเรื่องกับสุราเสรีแต่ท้ายที่สุดเราอยู่ประเทศไทยถ้ามันจะผ่านหมายว่าถ้ากฎหมายสุราเสรีจะผ่านเนี่ยเราก็มันก็ต้องยอมรับอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนในสภาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศเรามันก็แปลกนะคือจะเรียกร้องให้กับสุราเสรีโอเคแหละเป็นเรื่องของบางคนบอกว่าเขาไม่ได้เรียกร้องให้คนมากินเหล้าแต่ว่าเรียกร้องเรื่องของความเท่าเทียมในธุรกิจนะครับอันก็ว่ากันไปแต่ว่าข้อเสียมันก็มีอย่างที่บอกไงข้อเสียมันก็เรื่องของสุราเรื้อรังเรื่องของเมาแล้วขับเรื่องของอาชญากรรมไปดูดิเมาแล้วขับเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่คดีนะในปีนึงเรื่องของเวลาเราดูข่าวเห็นไหมเรื่องข่มขืนเรื่องฆ่าเรื่องอะไรกันส่วนมากจะมีสุราเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเนี่ยดับบีถึงบอกว่าสุราเป็นมารดาแห่งความชั่วร้ายคนหงิมหงิมติ๋มติ๋มไม่กล้าต่อยคนไม่กล้าด่าคนไม่กล้าข่มขืนคนไม่กล้าฆ่าคนแต่ถ้าเล่าเข้าปากไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้กล้าหมดกล้าทำนู่นทำนี่หมดจากคนติ๋มติ๋มไอ้ที่เขาเรียกกันไงสุราคืออะไรคือน้ำเปลี่ยนนิสัยนะฮะแล้วเรื่องของเนี่ยขับรถชนคนอีกหลายคนก็เป็นเหยื่อของเมาแล้วขับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็นักการเมืองเนี่ยนะฮะที่เป็นมุสลิมนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่า
โอเคแหละถ้ามันจะมีในเรื่องนี้เราค้านไม่ได้นะสุราเสรีมันจะมีในสภาเราค้านไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่ช่วยเรียกร้องเรื่องของกฎหมายที่มันจะเอาผิดหนักๆกับพวกเมาแล้วขับนะครับว่ากันว่านะเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นนะโอเคแหละเขาอาจจะมีเรื่องของสุราเสรีแต่ถ้าเมาแล้วขับติดคุกอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าเมาแล้วขับไปชนคนตายไม่ใช่โทษประมาทนะครับเขาถือว่าเป็นเจตนาฆ่าเลยเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายไทยจะขยับเรื่องพวกนี้ให้มันหนักขึ้นให้มันโหดขึ้นแล้วก็ดูแลเยียวยาเหยื่อที่มาจากการเมาแล้วขับเรื่องของกินลงกินเหล้าเนี่ยก็จะดีนะครับใครขับรถกินเหล้าเมาแล้วขับให้ติดคุกไปเลยแล้วยิ่งถ้าไปอะไรนะขับรถชนคนตายเมาแล้วขับแล้วไปขับรถชนคนตายก็ติดคุกไปเลยแล้วก็ปรับแบบให้หมดตัวไปเลยนะครับเอาเงินเนี่ยมาดูแลเหยื่อนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ควรจะมีกฎหมายเนี่ยรองรับนะครับเยียวยาผู้เสียหายในเรื่องพวกนี้นะครับคือทำกฎหมายก็ทำให้มันเป็นระบบนะครับคนที่เขาเสียหายจากสุรามันก็มีอย่างที่บอกอ่ะก็ว่ากันไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของคนในสภาแต่คนในสภาก็ต้องเรียกร้องให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายสุราเสรีนะครับอ่ะก็หมดเวลานะครับลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์